เปิดโพสต์ล่าสุดดาราสาวขณะสำหรับเข่าเมามีคู่รักเสียงดีไม่ค่อยหวานเพราะตอนนี้เลิกกันแล้วทำเอาหลายคนคู่ดังต้องออกมายืนยันสถานะความสัมพันธ์ว่ายังรักกันดีค่ะซึ่งหนึ่งในคู่ที่ถูกจับตามองกันอย่างหนักสำหรับคู่ของนักแสดงหนุ่มโอบนิธิกับแฟนสาวมะปรางอลิสราที่พักหลังมานี้ไม่ค่อยมีรูปคู่หวานๆสักเท่าไหร่เรียกได้ว่าทำให้แฟนๆหลายคนหวั่นใจต้องเข้าไปคอมเมนต์ถามในอินสตาแกรมของทั้งคู่ยังไม่ได้เลิกกันใช่ไหมคะซึ่งล่าสุดวันที่17พฤษภาคม66มะปรางได้โพสต์ภาพของตัวเองลงใน IG Story พร้อมกับเพลงเศร้าใช้ชื่อว่าเศษซึ่งก็ไม่ได้วายโดนชาวเน็ตโยงจนได้แต่ทางนี้ก็ยังไม่ได้มีใครออกมาคอนเฟิร์มใดๆค่ะคงต้องรอฟังจากปากของโอบกับมะปรางให้เคลียร์กันชัดๆอีกทีนั่นเองค่ะ